People Driven Success นะครับเราจะได้เห็นมุมมองต่างๆในการที่เราจะพัฒนาคนไปพร้อมกับเรื่องของสถานที่ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับไม่ว่าเราจะมี strategy ที่ดีแค่ไหนมีคนเก่งเยอะแค่ไหนครับสุดท้าย culture eats strategy for breakfastแต่ก่อนเนี่ยผู้นำคือคนที่เก่งที่สุดพี่อยู่อินดัสทรีนี้มา30ปีไม่มีใครเก่งได้กว่าพี่หรอกแต่โลกทุกวันนี้ครับสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากต่อให้พี่รู้เยอะแค่ไหนไอของใหม่ล่าสุดวันนี้พี่ก็ไม่รู้แล้วครับแต่ก่อนความลับของอินดัสทรีพี่เนี่ยอาจจะมีพี่รู้คนเดียวแต่วันนี้น้องๆเขา Google คุยกับ ChatGPT เขารู้หมดละเพราะฉะนั้นบทบาทเราเปลี่ยนไปครับในการ empower คนขององค์กรนั่นคือ place จริงๆแล้วกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน1วันเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็น task by task เหมือนในโรงงานอุตสาหกรรมจริงมันเกิดขึ้นแบบค่อนข้างธรรมชาติ space planning ของออฟฟิศที่ควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะมีความ dynamic มันควรจะมีความลื่นไหลแบบนี้นะฮะเวลาเราขยายธุรกิจขยายออฟฟิศเนี่ยคนเยอะขึ้นเราก็ต้องเช่าพื้นที่เยอะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะสวนทางแล้ว shuffle ระหว่างการทำงานจากที่ออฟฟิศที่บ้าน co-working space หรือว่า satellite office สิ่งที่มันวัดได้คือว่าพนักงานเรารู้สึกอยากจะเข้าออฟฟิศมาเจอเพื่อนเพราะว่าเราสร้าง environment ให้รู้สึกว่าเราอยากมาแชร์ริ่งกันทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมการ work from anywhere 100% ก็อาจจะลดน้อยถอยลงการเข้าออฟฟิศ 100% ก็ไม่มีฉะนั้นเนี่ย flexible is the key มันคือคีย์สำคัญที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะเลือกให้เหมาะสมกับ culture ของตัวเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆบริษัทที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงช่วยทำให้บริษัทเนี่ยเติบโตแบบอย่างยั่งยืนบางครั้งเนาะเราอาจจะไม่ได้มองถึงนะคะเรื่องของพื้นที่ที่ใช้สอยภายในออฟฟิศอะค่ะว่ามันจะช่วยสร้าง engage ให้กับคนรุ่นใหม่ๆได้อย่างไรอะค่ะก็วันนี้ก็ได้คำตอบค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็มีแนวคิดที่อยากจะกลับไป improve นะคะในส่วนของบริษัทของตัวเองค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะอีเวนต์ดีๆที่รวมธีมถึง3อย่างทั้ง people place profit หลากหลายมากเมื่อเทียบกับงานสัมมนาอย่างอื่นที่เคยไปมาการสร้าง workplace environment ทำยังไงให้พนักงานเขาengage แล้วก็ได้แสดงศักยภาพของตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็ประทับใจค่ะชอบเนื้อหาของคลาสนี้